นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหารนะครับได้จัดกิจกรรมการสาธิตปรุงประกอบอาหารตามประเพณีท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตำรับอาหารตามประเพณีท้องถิ่นภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม1หลักสูตร1ศิลปวัฒนธรรมนะครับตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อทำนุบำรุงและเผยแพร่การบริโภคอาหารตามประเพณีท้องถิ่นที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารนะเพื่อจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านการเสริมสร้างองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีความเป็นเลิศด้านการปรุงประกอบอาหารตามประเพณีท้องถิ่นของชุมชนเยาวชนนิสิตการเรียนรู้สาธิตการปรุงประกอบอาหารตามประเพณีครับThank you.
้